หมอครับเจ้าผมว่าจะมาซื้อไม้พันหูเนี่ยอ๋อจะไปอย่างวะจะไปพันหูก็จะล่างหูเจ็ดหูนะอ๋อจะไปพันหูล่างหูเจ็ดหูนะเจ้าเนาะแล้วเวลาตีเอาข้อตำปัดเข้าไปในหูเนี่ยเข้าไปในหูหูเลยก็เขาอ๋อความจริงแล้วอะบอกควรจะใจข้อตำปัดเนี่ยแย่เข้าไปในหูหูแม้กระทั่งอย่างอื่นก็ตามนะเจ้าเนาะบอกควรจะแย่เข้าไปในหูหูเวลาเขาจะใช้ข้อตำบัดในการทำข้อตาหูอ่ะเขาทำเฉพาะเปลือกหูนี่นะพอดีเอามันเข้าไปทางในหูนะไม่ไหวอย่างหูกอไม่แค่หูกะข้อตำบัดกะมันจะไปดันที่หูเนี่ยเข้าไปลึกเข้าไปลึกแถมแม่นแล้วก็เนี่ยจะทำความสะอาดเนี่ยแล้วยังหมดแหนมน้ำบางทีเนี่ยมันเกิดการทะลอกของหูเนี่ยคือเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียได้ง่ายอาจจะแย่คือเป็นหูอักเสบแถมบางทีเนี่ยไอ้ที่หูเนี่ยมันไปติดเชื้อแก้วหูมันก็แย่คือเขาเนี่ยการได้ยินของเขาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแถมฉะนั้นเวลาจะใช้ข้อตำปัดไม่สำลีพันก้านเองเนาะเจ้าเนาะเขาจะทำความสะอาดเฉพาะบริเวณเปลือกหูกับปอดแล้วนะบอกเอาเข้าไปในหูหูเนอะเปลี่ยนทำไมนะว่าอันนี้เดี๋ยวหูอักเสบนะเนาะครับครับเดา